สวัสดีครับผมมโนกนขกครับวันนี้มาที่สนามยิงปืนพระประแดงครับมาตรวจเช็คสภาพสนามแล้วก็มาดูความเรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้ครับวันที่20วันเสาร์ครับเราจะมีการแข่งขันกีฬายิงปืนในนามของจังหวัดสโมสรกีฬาจังหวัดยิงปืนสมุทรปราการครับเจอท่านประธานท่านประธานวินสวัสดีครับพี่ครับมาใกล้ๆกล้องหน่อยวันนี้พี่มาดูความเรียบร้อยนี่มีความพอใจไงพี่ก็ในระดับหนึ่งฮะเพราะว่าทุกอย่างเราก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าเราเตรียมงานมาใช้เวลาไม่มากแต่ว่าเราต้องการทุกอย่างให้มันจบภายในวันที่20ครับคิดว่าเพื่อนๆก็คงให้การตอบรับเยอะทางสปอที่ไปก็เขาก็ตอบรับมาแทบจะทุกสปอที่ไปเชิญครับครับแล้วก็คาดหวังอะไรกับงานนี้ครับแล้วก็จุดประสงค์ที่จัดการแข่งขันนี่พี่เป็นไงบ้างคือจุดประสงค์ของเราคือเพิ่มความสามัคคีในหมู่เหล่าของข้าราชการและประชาชนฮะวันที่เราจัดงานคือไม่มีสีคืนเราต้องตัดเลยเราทำเนี่ยคือทุกๆอย่างเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์วันนี้ที่เราก่อตั้งสโมสรขึ้นมาเราต้องการมาหาคนรุ่นใหม่ๆหรือว่ามือปืนรุ่นใหม่ๆเพื่อเอาไปสร้างเสริมให้กับสโมสรการกีฬาให้ดีขึ้นมาและอย่างหนึ่งคือที่เราทำทุกวันนี้คือหมายความว่าคนเราเนี่ยการกีฬาสุประการเนี่ยประชาชนเนี่ยบุคลากรเนี่ยในสุประการมีเยอะมากแต่ว่ามันขาดการที่ว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนผมเลยคิดว่าวันนี้เราน่าจะต้องก่อตั้งสโมสรผมเลยก่อตั้งสโมสรขึ้นมาพอถึงวันนี้ผู้ใหญ่ให้การตอบรับดีเช่นท่านนายกชนสระเสาเหมแกก็ตอบรับแล้วก็สสที่ผมเชิญไป4ท่านเช่นท่านสสวรชัยเหมะสสอนุสรายังตรงสสอรุลักษ์กิเลศเป็นโลดและสสประชาประสบดีฮะท่านก็ให้การตอบรับแล้วก็ทั้งสพอก็มีบางแก้วบางปูบางพีสพเมืองพระประแดงสำโรงเหนือสำโรงใต้ทุกสพอตอบรับหมดแล้วก็รวมทั้งอบต.และเทศบาลด้วยก็คือหมายว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนจะรวมตัวกันมาเล่นกีฬายิงปืนหมายว่าทุกคนมีสิทธิ์เล่นถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็คือเราพยายามจะเฟ้นหาช่างเผือกใช่ไหมพี่แล้วก็จุดประสงค์หลักคือความสามัคคีพี่คิดว่าไงว่าให้ประชาชนนี่มีความสามัคคีกันใช่ฮะเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่เราพูดกันอ่ะคือแตกแยกกันเยอะเอาเราไม่ต้องดูไกลเอาแค่สุขประการเนี่ยผมว่ามันหลายกลุ่มหลายก้อนฮะวันนี้ผมต้องการให้กลับมารวมกันเพราะว่าถ้ารวมกันผมว่าเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงช้าหน่อยฮะแต่ว่ามันได้มาตรฐานนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ในฐานะเป็นคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ครับจะว่าใหม่ก็ใหม่จะว่าเก่าก็เก่าคือต้องการให้ประชาชนนี้มีความสามัคคีกันกลับมามีความสุขทำมาหากินเหมือนเดิมครับแล้วก็กีฬายิงปืนเป็นกีฬาไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นกีฬาที่ใช้สมาธิครับแล้วก็ใช้สติครับถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างเราชนะได้ครับสวัสดีครับมโนกนขกครับสวัสดีครับ